สำหรับน้องๆ65นะคะที่อยากจะสมัครเรียนมอรังสิตพี่มีวิธีการสมัครง่ายๆอยู่ที่ไหนก็สมัครได้มาฝากกันเพียงแค่4ขั้นตอนนะคะน้องๆก็สามารถมาเป็นนักศึกษามอรังสิตของเราได้แล้วค่ะขั้นตอนที่1กรอกใบสมัครน้องๆคลิกเข้าไปที่ www.rsu.ac.th จากนั้นนะคะน้องๆเลือกสมัครเรียนค่ะเลือกสมัครระดับปริญญาตรีค่ะเลือกคณะที่น้องๆสนใจจะสมัครเลือกสาขาที่ชอบโครงการที่ใช่นะคะจากนั้นก็กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแนบไฟล์ประกอบการสมัครมีรูปถ่ายหน้าตรง1นิ้วสำเนาผลการเรียนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจากนั้นอ่านเงื่อนไขและกดยอมรับแล้วก็กดบันทึกข้อมูลการสมัครได้เลยค่ะขั้นตอนที่2ชำระค่าสมัครเมื่อน้องๆบันทึกข้อมูลการสมัครเรียบร้อยแล้วนะคะระบบจะล็อกอินเข้าสู่หน้าชำระเงินน้องๆสามารถชำระเงินโดยการสแกน QR code ด้วย Mobile Banking ค่ะขั้นตอนที่3รอตรวจสอบเอกสารเมื่อน้องๆชำระค่าสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้น้องๆรอระบบตรวจสอบข้อมูลและคุณสมบัติภายใน24ชั่วโมงน้องๆจะได้รับอีเมลยืนยันการสมัครแจ้งรายละเอียดและกระบวนการทำงานเป็นขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนที่4ลงทะเบียนเมื่อระบบตรวจสอบข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าหากคณะที่น้องๆเลือกนะคะไม่มีการสอบให้น้องๆลงทะเบียนชำระค่าเทอมแรกเข้าและชำระค่าลงทะเบียนผ่าน QR code ด้วย Mobile Banking ค่ะแต่ถ้าหากน้องๆเลือกคณะที่มีการสอบนะคะน้องๆต้องดำเนินการตามขั้นตอนการสอบให้เป็นที่เรียบร้อยก่อนนะคะถึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได้เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้วนะคะน้องๆจะได้รับรหัสนักศึกษาอีเมลRSU account นะคะแล้วก็ internet account และจะมีอีเมลยืนยันแจ้งเลขที่ใบเสร็จพร้อมกับวันรายงานตัวและ วันเปิดภาคเรียนไปให้น้องๆค่ะเพียงเท่านี้น้องๆก็สามารถมาเป็นเด็กมอรังสิตกับพี่ๆได้แล้วนะคะถ้าหากน้องๆคนไหนมีปัญหาหรือมีข้อสงสัยสามารถคอมเมนต์มาถามหรืออินบ็อกซ์ไปที่เพจรังสิต University ได้เลยค่ะอย่าลืมมาสมัครกันเยอะๆนะคะ